เหลือเวลาอีกเพียง96วันเท่านั้นนะคะศตวรรษใหม่ก็กำลังจะก้าวมาถึงพวกเราแล้วดิฉันเชื่อว่าหลายๆท่านตอนนี้คงกำลังเฝ้าจับตามองความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากทั่วทุกมุมโลกและแน่นอนที่สุดนะคะข่าวสารจากทุกแห่งทุกหนบนโลกใบนี้พวกเราจะสามารถรับรู้ได้ก็ด้วยเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารนั่นเองและเราคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าสื่อที่มีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ความรู้สึกนึกคิดของผู้คนมากที่สุดก็เห็นจะเป็นโทรทัศน์นั่นแหละค่ะเพราะว่าโทรทัศน์นั้นสามารถสื่อได้ทั้งภาพและเสียงนั่นเองสารพันด้วยสาระและความบันเทิงที่ถูกบรรจุเอาไว้ในจอทีวีแล้วแต่ขนาดตามฐานะของบุคคลได้กลายเป็นแหล่งรวมความบันเทิงในทุกรูปแบบที่อยู่แค่เอื้อมเสมือนมีการย่อโลกให้แคบลงแถมยังสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับการไปหาความสุขความสำราญนอกบ้านและยิ่งสังคมในยุคบริโภคนิยมอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ทำให้สื่อทีวีดูจะมีบทบาทมากต่อความคิดความอ่านหรือการตัดสินใจบางอย่างของบุคคลจุดนี้เองที่ผู้กลุ่มอำนาจรัฐมักจะต้องการสื่อเอาไว้ในมือเพื่อประโยชน์ในการบริหารบ้านเมืองแต่จะว่าไปแล้วนักวิชาการหลายคนมองว่าการนำเสนอในแง่มุมต่างๆต่อผู้ชมทางบ้านเสมือนเป็นดาบสองคมหากสิ่งนั้นไม่ได้รับการกลั่นกรองที่ดีพอหรือเพื่อเป็นการชี้นำเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลบางกลุ่มเท่านั้นซึ่งในปัจจุบันนี้แม้ว่าสื่อทั้งวิทยุและโทรทัศน์ส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐโดยมีส่วนราชการต่างๆหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของอยู่ก็ตามแต่ในทางปฏิบัติแล้วก็มักจะปล่อยให้ผู้บริหารของแต่ละองค์กรบริหารกันเองจึงทำให้ถูกมองว่าสื่อทุกวันนี้มักจะแข่งขันในเชิงธุรกิจด้านบันเทิงเสียมากกว่าโดยนายทุนด้านโฆษณาจะเข้ามามีบทบาทสูงในการเลือกสรรตามความต้องการของตลาดดังเห็นได้จากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในเชิงแข่งขันกันสูงเพื่อดึงเรตติ้งนั่นเองอยากแสดงความรู้สึกนะครับไม่ใช่เป็นผู้บริหารสถานีโทรทัศน์นะฮะในฐานะผู้ชมนะครับผมคิดว่าในการชมโทรทัศน์เนี่ยนะฮะเป็นรสนิยมนะครับแล้วก็เป็นสิทธิ์ส่วนตัวนะฮะสิทธิ์ส่วนบุคคลนะครับซึ่งบังคับกันไม่ได้นะฮะผมถามว่าผิดไหมถ้าผู้ชมจะดูรายการบันเทิงนะฮะผมว่าไม่ผิดนะครับผมถามว่าเขาดูบันเทิงนี่นะครับเขาโง่หรือเปล่าเปล่ามามองว่าตอนนี้เนี่ยสถานีโทรทัศน์เรายัดเยียดบันเทิงหรือเปล่าถ้าเรามองสัดส่วนนะครับว่าเรามี6เครือข่ายด้วยกันนะฮะตอนนี้ก็มี3 3ละนะครับ3ช่องมารก็คือ357นะครับนะบันเทิงจัดหน่อยนะครับ91 ITV นะครับก็เป็นเทพไปนะคนดูมีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วนะครับนอกจากผู้ที่อยู่ในวงการสื่อในบ้านเราจะต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์โลกและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบันนี้แล้วนะคะยังจะต้องปรับกลยุทธ์เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในการรับรู้ข่าวสารของผู้คนอีกด้วยค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติในหัวข้อทิศทางโทรทัศน์ไทยในทศวรรษหน้าซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการสื่อทีวีเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางและได้แสดงทัศนะถึงบทบาทการนำเสนอของสื่อทีวีที่เป็นอยู่ในเวลานี้เพื่อปูทางนำไปสู่การปฏิรูปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามมาตรา39 40และ41ด้วยหัวใจหลักเพื่อเป็นการให้องค์กรนี้ดำเนินการไปอย่างอิสระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องตอบสนองเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการศึกษาวัฒนธรรมความมั่นคงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนผลประโยชน์ของสาธารณะอื่นๆอีกด้วย
ที่บริหารและรู้สึกว่าตัวเองเกี่ยวกับวงการโทรทัศน์ในเมืองไทยเนี่ยนะครับจะต้องเรียกว่าต้องขนขวายแบบรีบเร่งเลยครับว่ากระแสของโลกเขาเป็นอย่างเงี้ยอย่างไหนเป็นภาวะคุกคามอย่างไหนเป็นแรงจูงใจซึ่งผมคิดว่าภาวะคุกคามที่ดูผิวเผินนะครับอย่างเช่นบริษัทใหญ่ๆที่จะมาครอบงำหรือว่าสิ่งที่เราเรียกกันว่าการมอมเมาประชาชนอย่างเช่นรายการทำไมออกไปบันเทิงมากไม่ออกเป็นวิชาการเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านั้นอย่าไปกลัวครับเพราะว่ามันไม่ต้องแขวนป้ายว่าวิชาการเป็นเทพหรือว่าถ้าเผื่อไอ้ทางด้านบันเทิงเป็นมารมันสามารถที่จะมีความแนบเนียนใน2 อย่างนี้พูดง่ายๆว่าระหว่างที่มีละครก็สามารถแฝงคติได้และระหว่างที่เราเรียนรู้เนี่ยก็เรียนอย่างสนุกได้เช่นการ์ตูนรายการต่างๆที่เด็กเรียนไปสนุกไปซึ่งในส่วนของผู้บริโภคสื่อเองนั้นเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเราลองไปฟังกันดูค่ะอยากจะให้มีรายการที่เกี่ยวกับอบรมเรื่องเด็กๆนะฮะให้อบรมบ่มนิสัยเรื่องเด็กเพราะว่าขณะนี้รู้สึกว่าพวกเด็กวัยรุ่นเนี่ยติดยาเสพติดมากกันไปก็เป็นพวกเกี่ยวกับความรู้ก็ลดละครลงน้อยหน่อยโดยรวมๆนะคะธรรมดาพี่ก็จะไม่ค่อยดูนะคะนอกจากมีเวลาว่างโอเคไอ้ละครหลังข่าวนี่ก็ยังดีอยู่ก็ก้าวไปมากเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าคิดว่าพอนี้ก็คงไม่พอค่ะอยากให้พัฒนาไปเรื่อยๆอย่างเช่นอะไรคะก็อย่างเช่นพวกรายการพวกเกมโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นเป็นความคิดเห็นของประชาชนที่บริโภคสื่อทางโทรทัศน์กันอยู่เป็นประจำนะคะแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าท่านผู้ชมสังเกตไหมคะว่าทุกๆคนนั้นพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าต้องการที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสื่อโทรทัศน์ของบ้านเราไม่ว่าความก้าวหน้าจะเจริญก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วก็ตามแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงก็ย่อมมีอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วค่ะ